สวัสดีครับคำขอในภาษาไทยวันนี้ขอนำเสนอคำว่าอวยและอำนวยครับพจนานุกรมไทยหน้า1381พุทธศักราช2554พิมพ์ครั้งที่2ให้ความหมายคำว่าอำนวยว่าหมายถึงให้สำนักงานราชบัณฑิตยสภาให้ความหมายอวยอำนวยดังนี้ครับคำว่าอวยและอำนวยต่างหมายความว่าให้ในสมัยก่อนสองคำนี้ใช้ไม่ต่างกันนักเช่นใช้ร่วมกับคำว่าทานเป็นอวยทานหรืออำนวยทานดังตัวอย่างการใช้คำอวยทานในไตรภูมิพระร่วงที่ว่าและเมื่อท่านจะอวยทานไส้และตัวอย่างการใช้คำอำนวยทานในไตรภูมิพระร่วงที่ว่าและอำนวยทานยำเกรงสมณพราหมณ์ผู้มีศีลปัจจุบันทั้งคำว่าอวยและอำนวยใช้กับนามธรรมโดยเฉพาะคำว่าอวยมีที่ใช้จำกัดมักใช้ร่วมกับคำว่าพรหรือชัยเช่นขออวยพรให้เพื่อนที่รักสมปรารถนาญาติอวยชัยให้พรให้เขาประสบความสำเร็จอำนวยนอกจากจะใช้ว่าอำนวยพรแล้วยังใช้ร่วมกับคำนามอื่นได้อีกเช่นเราขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราโครงการนี้จะอำนวยประโยชน์แก่สมาชิกทุกคนคำว่าอำนวยเราได้ยินบ่อยๆเช่นขอขอบคุณผู้อำนวยการอำนวยความสะดวกอำนวยพรเครื่องอำนวยความสะดวกโชคอำนวยอำนวยโชคเอื้ออำนวยผู้อำนวยเพลงศูนย์อำนวยการอำนวยประโยชน์กองอำนวยการฝ่ายอำนวยการชื่อบุคคลก็มีเช่นอำนวยวีระวันในพระราชสารจะใช้อำนวยพรคำว่าอวยแผลงเป็นอำนวยมีความหมายเดียวกันคือให้ในจารึกอักษรของโบราณที่ปราสาทบันทายชมาเขียนแบบในภาพนี้คำว่าอวยภาษาเขมรออกเสียงว่าออยมีความหมายว่าให้เช่นให้ทำให้เรียนให้ไปคำว่าอำนวยในภาษาเขมรปัจจุบันแปลว่าของขวัญแต่ออกเสียงเป็นอำนอยในจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้านที่2บรรทัดที่9มีคำว่าอวยทานหมายถึงให้ทานเช่นเดียวกันวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยคือคำว่าอวยและอำนวยนำมาเล่าให้ฟังจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ